ีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเทคโนโลยีทอล์กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนำแอปพลิเคชันบนมือถือแอปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแอปที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับช่างไฟฟ้าและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ชื่อว่ามอเตอร์แคลคูลเลเตอร์นะครับซึ่งเป็นแอปเกี่ยวกับการคำนวณหาค่าต่างๆของมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณกระแสคำนวณหาเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับคำนวณหาขนาดคอนแทคเตอร์นะครับสำหรับหน้าตาของไอคอนแอปนี้นะครับก็เป็นรูปมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกหลายเมนูด้วยกันนะครับสำหรับแอปนี้นะครับก็จะเลือกได้2ภาษานะครับก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับนะครับในที่นี้ผมเลือกภาษาอังกฤษนะครับส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็สามารถอ้างอิงได้2ยี่ห้อนะครับก็คือยี่ห้อ ABB แล้วก็ Schneider นะครับส่วนเมนูต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน 3-4 เมนูนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนอันดับแรกนะครับแอดมินจะรีวิวเรื่องของ Wiring Diagram ก่อนนะครับซึ่ง Wiring Diagram ในที่นี้นะครับก็จะมีวงจรควบคุมมอเตอร์เอาไว้ให้อ้างอิง2วงจรด้วยกันนะครับก็คือวงจร DOL หรือ Direct Online นะครับแล้วก็วงจรแบบ Star Delta นะครับซึ่งแต่ละวงจรเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวงจรย่อยอีก3วงจรนะครับก็คือวงจร Single Line Diagram วงจร Power แล้วก็วงจร Control นะครับยกตัวอย่างเช่นเมนูนี้นะครับก็เป็น Single Line Diagram ของวงจร Direct Online นะครับก็จะประกอบไปด้วย Circuit Breaker Contactor นะครับ Overload แล้วก็ Motor นะครับก็เขียนเป็นแบบสายเดี่ยวนะครับส่วนถัดไปนะครับก็เป็นวงจร Power นะครับ Wiring Power ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นวงจร Power ของวงจรแบบ Direct Online นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะใช้Circuit Breaker นะครับที่มีฟังก์ชันป้องกันกระแสเกินเป็นตัวปลดวงจรนะครับแล้วก็มีคอนแทคเตอร์ KM นะครับคอนแทคเตอร์ที่ใช้ควบคุมมอเตอร์แล้วก็มีโอเวอร์โหลดนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นคอนโทรลไวริงนะครับก็เป็นวงจรควบคุมนะครับส่วนอีกวงจรนึงนะครับก็เป็นแบบ Star Delta นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมี Single Line นะครับเขียนเป็นแบบวงจรสายเดี่ยวนะครับแล้วก็วงจร power นะครับและอันสุดท้ายก็เป็นวงจรควบคุมนะครับส่วนเมนูถัดไปนะครับก็เป็น simple motor นะครับสำหรับเมนูของ simple motor ตรงนี้นะครับก็เป็นการคำนวณหาค่ากระแสของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนแทคเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดแล้วก็ circuit breaker นะครับแล้วก็กระแสของตัวมอเตอร์นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเลือกได้ว่าจะเป็นมอเตอร์แบบ single phase หรือเป็นแบบ3 phase นะครับหรือ T phase นะครับอันนี้ผมเลือก T phase นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกชนิดของ starter ได้นะครับว่าจะเป็นแบบ direct online หรือ star delta นะครับก็จะมี2เมนูให้เลือกนะครับส่วนเมนูด้านล่างนะครับก็เป็นการเลือกขนาดของมอเตอร์นะครับเมื่อเราคลิกนะครับหรือแตะลงไปนะครับก็จะมีขนาดของมอเตอร์ให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับซึ่งก็มีการบอกพิกัดที่เป็นแรงม้าแล้วก็เป็นกิโลวัตต์นะถัดไปนะครับก็มาดูตัวอย่างแรกนะครับผมลองยกตัวอย่างว่าเป็นมอเตอร์3เฟสนะครับแล้วก็สตาร์ทแบบ Direct Online นะครับแล้วก็เลือกมอเตอร์ขนาดเอาสัก5แรงม้านะครับหรือ4กิโลวัตต์นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่พิกัดของแรงดันนะครับบ้านเรา380นะครับแล้วก็ใส่ power factor นะครับก็ power factor ให้ประมาณว่า 0.85 นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กด calculate นะครับซึ่งแอปพลิเคชันก็จะคำนวณค่าต่างๆมาให้นะครับก็จะคำนวณกระแสมาให้ในที่นี้ก็จะได้ 7.1 แอมป์นะครับแล้วก็คำนวณขนาดกระแสของคอนแทคเตอร์มาให้นะครับก็คือ8แอมป์นะครับ
ส่วนโอเวอร์โหลดนะครับก็จะให้ย่านการตั้งกระแสมานะครับก็คือ 6-7 แอมป์นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในที่นี้ก็สามารถเซตได้ตั้งแต่ 0.9 หรือ 90% จนกระทั่งหรือ 1.1 หรือ 110% ของกระแสพิกัดนะครับส่วนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับโดยทั่วไปก็จะตั้งที่ 120% นะเพราะฉะนั้นเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับกระแสก็จะเป็น9แอมป์ถัดไปนะครับผมจะลองเลือกสตาร์เตอร์ที่เป็นแบบสตาร์เดลต้านะครับแล้วก็เลือกขนาดของมอเตอร์นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกที่100แรงม้ากันแล้วกันนะครับส่วนแรงดันก็ยังเท่าเดิม380โวลต์นะครับส่วน power factor ก็ยังเท่าเดิม 0.85 นะครับหลังจากนั้นเราก็แตะที่ calculate นะครับและเมื่อแตะที่ calculate นะครับก็จะคำนวณกระแสออกมาให้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับกระแสพิกัดก็ 134.1 นะครับส่วนคอนแทคเตอร์ที่เป็นคอนแทคเตอร์เมนแล้วก็เดลต้านะครับกระแสก็จะเป็น78แอมป์นะครับส่วนคอนแทคเตอร์ที่ทำหน้าที่ต่อวงจรเป็นแบบสตาร์นะครับกระแสก็เท่ากับ45แอมป์นะครับแล้วส่วนโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งสามารถเซตกระแสได้ตั้งแต่ 90% ถึง 110% นะครับย่านของกระแสก็จะอยู่ในช่วง 69 ถึง 85 แอมป์นะครับส่วนเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 120% นะครับก็กระแสก็168แอมป์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการคำนวณโวลเตจดรอปนะครับเมื่อเราแตะลงไปนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนมาเป็นการคำนวณโวลเตจดรอปนะครับซึ่งในที่นี้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นแบบซิงเกิลเฟสหรือ3เฟสนะครับแล้วก็เลือกขนาดสายต่างๆได้นะครับว่างานของเราใช้สายขนาดเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกฉนวนของสายนะครับว่าเป็นสายประเภทไหนนะครับฉนวนแบบไหนนะครับส่วนเมนูนี้นะครับก็เป็นหน่วยของความต้านทานของสายไฟนะครับหน่วยก็จะเป็นโอห์มต่อกิโลเมตรนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนะครับเราลองเลือกที่3เฟสนะครับแล้วก็เลือกแรงดัน380นะครับแล้วก็เลือกกระแสนะครับสัก100แอมป์นะครับจากนั้นนะครับก็กรอกข้อมูลความยาวของสายนะครับว่าสายยาวเท่าไหร่นะครับผมลองยกตัวอย่างว่าทัก30เมตรนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่เราใส่ค่าลงไปนะครับแอปพลิเคชันก็จะคำนวณโวลเตจดรอปมาให้นะครับซึ่งในที่นี้โวลเตจดรอปก็จะเท่ากับ 75.86 โวลต์นะครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 19.96 นะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนขนาดสายให้ใหญ่ขึ้นนะครับลองดูนะครับถ้าสายที่ใหญ่ขึ้นนะครับแรงดันเท่าเดิมกระแสเท่าเดิมนะครับความยาวของสายเท่าเดิมก็เห็นว่าโวลเตจดรอปเหลือแค่ 0.62 นะครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.16% ส่วนเมนูถัดไปนะครับก็เป็น Interview Question นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกดูคำถามต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเมนูอื่นๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเช่นแชร์แอปนะครับก็เป็นการแชร์แอปพลิเคชันไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือ Power Factor นะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เข้ามาที่ Play Store นี่นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ามอเตอร์คัลคูลเลเตอร์แอปพลิเคชันนะครับซึ่งก็ยังมี2ตัวเด่นๆนะครับก็คือตัวนี้นะครับไอคอนที่เป็นมอเตอร์สีดำนะครับกับตัวนี้นะครับมอเตอร์คัลคูลเลเตอร์นะครับก็คลิกที่ตัวนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับแอดมินก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาใช้งานก็โอเพ่นนะครับก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ